สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอกค่ะวันนี้เรามาทำข้าวผัดปลากระป๋องกันนะคะมีข้าวนะคะเป็นข้าวเย็นนะคะแล้วก็ปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องค่ะกระเทียมกับพริกแห้งนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสตาภูเขานะคะผงปรุงรสหรือรสดีนะคะตั้งกระทะนะคะแล้วใส่น้ำมันลงไปค่ะพอกระทะเดือดนะคะก็ใส่กระเทียมกับพริกแห้งลงไปนะผัดให้เหลืองเลยจ้ะขั้นตอนต่อไปเราก็เอาปลากระป๋องนะคะมาคั่วให้หอมก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราใส่ข้าวลงไปค่ะข้าวก็เป็นข้าวที่เป็นข้าวเย็นนะคะใช้ตะหลิวดีๆเลยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะใส่ซอสปรุงรสลงไปเลยนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ผัดให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ข้าวผัดปลากระป๋องแสนอร่อยนะคะนี่มาค่ะมาค่ะเลยพอเสร็จนี่ค่ะเริ่มผัดส่วนผสมเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็ปิดไฟนะคะเดี๋ยวเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะโหยหอมจังเลยค่ะหูข้าวแล้วค่ะแม่เหมียวตักใส่จานเมนูแสนประหยัดนะคะปลากระป๋องแม่เหมียวราคา18 บาทค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ